โดยรวมอยู่ในวงการมากี่ปีแล้ว at least 30ปีโอ้โห30ปีที่อยู่ในวงการตอนนั้นเข้าสู่วงการได้ยังไงคะเข้าสู่วงการได้เพราะว่าเอาวงการอะไรอะวงการเอาหนังอะไรก็ได้ที่เป็นวงการบันเทิงวงการบันเทิงมันก็วงการบันเทิงเข้ามาได้เพราะว่าน้าแอดเป็นคนชวนให้มาเล่นน้าแอดสมบัติเมธานีเหรอใช่เป็นความใฝ่ฝันหรือความตั้งใจของเราในการอยากเข้าสู่วงการบันเทิงไม่เลยค่ะพี่เป็นเด็กขี้อายไม่กล้าแสดงออกไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองพี่เป็นเด็กหลังห้องเด็กหลังห้องมาถ่ายโฆษณาเยอะแยะมากมายจนได้ไงคำเดียวเลยจนมันได้ตังค์พอดีคุณพ่อเกษียณด้วยช่วงนั้นมันก็คือแบบแม่เป็นแม่ค้าพอคุณพ่อเกษียณในชีวิตมันแบบเรายังเพิ่งเรียนแค่มัธยมปลายเองอะค่ะแล้วเรามีพี่น้องเยอะไงคะถ่ายโฆษณาก็ไม่เลวเราก็ได้ได้เงินเยอะแบ่งให้พ่อให้แม่ยังเหลือส่งตัวเองส่งน้องส่งอะไรได้ด้วยเราก็ทำมาเรื่อยๆอะค่ะพี่นี่เข้าวงการตั้งแต่อายุเข้ามาโดยแบบเหมือนผีผลักเข้ามานะคะประมาณสัก16ได้ค่ะต้องถือว่าเข้าเลยทำไมใช้คำว่าผีผลักคะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆเรียบร้อยมากเรียบร้อยคนตกใจเลยนะคะเรียบร้อยมากไม่น่าเชื่อเลยนะเออจริงจริงค่ะตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คนก็ยังตกใจอยู่ตกใจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตกใจเหวอกันไปหมดนะคะเรียบร้อยมากเลยแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยอยู่โรงเรียนนี่ค่ะได้แต่ถือป้ายถือธงไม่เคยเล่นกีฬาไม่เคยเป็นดรัมเมเยอร์ไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเพราะพวกนั้นต้องซ้อมนะคะดิฉันอาชีไปถือธงเรียบร้อยแล้วก็นะวันหนึ่งก็มีเพื่อนค่ะเป็นร้านตัดเสื้อนะฮะแล้วเขาก็มีเดินแฟชั่นเพราะเกิดว่านางแบบเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เขาก็เลยถีบดิฉันเข้ามาบอกเพราะสวยและสูงอ่ะยุคนั้นนะสวยและสูงนะคะก็แบบว่าโอเคให้ไปเดินดิฉันก็เดินก็ไม่เป็นหรอกนะคะว่าถีบเข้าไปดิฉันก็แล้วประเด็นไปเข้าตากรรมการค่ะไปเข้าตาแบบเอเจนซี่โมเดลลิ่งเขาก็เลยจับดิฉันเข้าวงการแล้วก็หลายๆมาเรื่อยๆจนถ้าเป็นหนังเป็นละครถึงทุกวันนี้ก็เข้าสู่วงการเป็นนางองค์นางเอกและหลายคนไม่ทราบนะว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆเนี่ยดังต้องเรียกว่าเป็นออริจินอลหางเครื่องนะยังไงแม่คือยังไงหางเครื่องดังจากก็ฟลุกอีกแล้วคุณลูกค่ะชีวิตดิฉันน่ะคือละครเรื่องนี้นะคะเขากะให้เป็นละครขัดดอกอะค่ะเพราะตอนนี้เขาจะเอากันตนาเขาจะเอาละครใหญ่ของเขาที่ถ่ายเมืองนอกครั้งแรกคือละครไปถ่ายฮ่องกงอะซูซี่ซิงซิงจะเอามาฉายแต่ว่ามันยังถ่ายไม่ทันเขาก็เลยคิดเอาเรื่องนี้สั้นๆ12ตอนมั้งเอามาขัดดอกเอาออกมาก็คือละครขั้นเวลาขั้นเวลาสรุปมารออีกเรื่องนึงที่กำลังจะมาสรุปอีเรื่องนี้ดังพอตอนจบปุ๊บอีกเรื่องมาเสียบก็เลยคนแบบเซ็งเลยเพราะว่าเรื่องนี้ดันดังมันแซ่บไปแล้วแล้วก็มีเพลงนี้ซึ่งดังมาจนถึงเดี๋ยวนี้นี่คือออริจินอลนะหลายคนร้องแต่ไม่รู้นะว่าต้นฉบับคือละครมันมีอยู่แค่12ตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองหลังจากนั้นเขาก็ดังยังไงดังพีคมากพี่ต้องเล่าเพราะว่าพี่ทันอุตายไม่ใช่ดังพอดังสักพักนึงนะคะแบบว่าพอดวงขึ้นสูงสุดปุ๊บก็ดวงตกปุ๊บไปแต่งงานค่ะเห็นไหมตัดฉากให้เลยดีไหมคะดีมากเลยที่ต้องยังอ